นี่ไอ้นิกยังไงอะอยู่ข้างในเหรอแต่หนูกดล็อกไปแล้วเฮ้ยทุกคนเห็นไหมตอนแรกเห็นเหมือนจีวรข้างในสั่นเลยทุกคนเสียงเด็กมันก็มีแต่หนูนิดนั่นแหละที่เขาตายอะนั่นไงเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจอะไรอุ้ยขยับเองเฮ้ยอะไรวะดีพี่ดูหน่อยอะไรอ่ะมึงนี่ก็วันนี้ผมจะนำเสนอคลิปที่สุดของสัปดาห์ที่ผมไลฟ์สดมา3วันผมคัดมาเอง4คลิปที่ผมคิดว่า4คลิปเนี้ยที่สุดของสัปดาห์แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งหลอนสนุกมันฮารวมอยู่4คลิปนี้ครับผมเลยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าที่สุดของสัปดาห์ครับจะมีคลิปไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆไปรับชมกันครับนี่คือพิสูจน์ศาสตร์ชื่อคลิปพี่เจ๋งตั้งชื่อว่าปริศนาห้องป้าชมพูใครเคยดูแล้วหรือยังสถานที่แห่งนี้เป็นหอพักร้างครับมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่มากมายและพี่เจ๋งกับนิกมาพิสูจน์ความหลอนในห้องพักแห่งนี้ครับผมประวัติไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่พร้อมหลอนกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วไปครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสางนางไม้ผีใต้โหงทั้งหลายค่ำคืนนี้เปิดทางให้ดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่นี่ทั้งตึกนี้ไม่ว่าจะเป็นความอาถรรพ์ต่างๆที่อยู่ขอให้พบขอเจอขอสัมผัสให้รู้ว่าสิ่งตรงนั้นเก็บไว้ทำไมอุ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นชุดนอนเหรอผมก็ว่าอยู่พี่แหม่มเอาเดินลงมาพูดเสียงอะไรเอาครับเอาคุณแม่สวัสดีเดินลงมาเลยครับอุ้ยลั่นเลยกูโทษทีนะพี่นะกูเสียวเว้ยอะไรก็ได้อย่าขยับตอนนี้นะกูเก่งทุกทางเลยนี่เก้ยโอ้ยไปไม่ถูกเดี๋ยวอะไรเอาตีถ้าแกมาฉันก็วิ่งแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมีกระถางทูบเป็นทองเหลืองอะทำไมถึงปล่อยล้างได้ขนาดนี้เสียงในห้องนี้แล้วมันจะมีอยู่ห้องนึงของครับที่ผมบอกว่ามันเป็นปริศนาอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวถ้าใครรู้เราจะช่วยกันเคลียร์นะพี่นะว่าผ้าห่อศพสำลีที่อุดหรือพิษไอเกี่ยวกับการทำศพดินที่เหมือนเอามาจากป่าช้ามาไว้ในขวดทำไมเขาถึงเก็บไว้นิกกูเก่งว่ะเฮ้ยพี่ผมไม่ได้สังเกตพี่มันคือโต๊ะพิธีนี่ว่ะทำไมมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยมีโกรธกระดูกด้วยแล้วก็พานมาแล้วนู่นลอยมาแล้วแม่นางชุดขาวว้าวมาแล้วต้นเสียงนี่แม่มาแล้วครับต้นเสียงครับนั่นแหละฮะนี่ขึ้นมานิกมานี่กูไม่เคยเจอเป็นเหมือนต้นเสียงใส่ชุดขาวยาวๆมาใช่มีเสียงร้องเงี้ยอุ้ยถ้าเดินมาไม่ได้ด้วยไม่สามารถเดินราบลื่นได้เพราะมีของขวางอยู่เมื่อกี้เนี่ยคอยนี้เดียวเราจะไล่ขึ้นไปคืออุ้ยสิ่งที่เราอยากจะมาวันนี้ผมอยากจะตั้งสติไปด้วยกันไม่หนีไม่ทิ้งกันเพราะเราคือปลาตะโพ ตู้ไว้ขึ้นตู้ไม่ต้องตะโกนไปจับตู้ฝาเปิดดูวับเอาเปิดไม่ได้อ่ะวิ่งหาเปิดข้างล่างโอ้ยบ้ามึงไปดึงผิดก็มึงไปจับข้างล่างมันที่ดึงไม่ได้ไงบ้าดึงออกจริงๆกูว่าเฮ้ยมันไม่ได้แน่นอะไรเลยนะตู้มานิกถอยมาเพราะมันไม่มีบ้าเลยเฮ้ยกูจะต้องไปชั้น5แล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้นิกเดี๋ยวนิกทำอะไรมนนั่งสวดมนต์แล้วนิกอะไรแล้วทำไมต้องเป็นกูวะก็ผมวิ่งมานี่ไงแล้วมึงอยู่ไหนอะก็อยู่นี่ก็วิ่งไปโน่นแต่งตัวเรียบร้อยนะมึงอะอะไรเรียบร้อยต้องทับในด้วยเหรอมันเข้าไปเองไปเสียงมันจะอื้นใช่ไหมไปอะไรอะเฮ้ยลอยว่ะเฮ้ยขาไม่มีกูชอบสายตามึงวันนี้มากเลยเชื่อไหมตามึงไวมากมานั่นแหละเราก็จะขึ้นอยู่แล้วไล่ขึ้นไปเราจะต้องไปห้องนั้นที่เขาเก็บผ้าห่อศพสำลีผ้าก๊อซที่เกี่ยวกับทำศพรวมทั้งเลือดผมเชื่อว่ามันมีอะไรแฝงอยู่รวมทั้งดินป่าช้านิกดูอุ้ยเสียงด้วยไม่เป็นไรดูเชิงเออมีอะไรวะไปเอาครับถ้าหากรับรู้สิ่งที่เรามาเจอครั้งก็เจอแรงๆอยู่แล้วแต่ก็อุทิศบุญให้ทุกครั้งแต่วันนี้ผมแค่อยากจะมาไขปัญหาในห้องนั้นที่มีผ้าห่อศพทุกอย่างที่เกี่ยวกับศพเก็บไว้กูดูแหละเพื่อความปลอดภัยโอ้ยวางเวงเว้ยนิกชั้นไหนที่มีหุ่นครับไม่ใช่ชั้นไหนที่มีหุ่นไม่ใช่ชั้นนี้ใช่ไหมไม่ใช่ชั้นนี้อ๋อโอเคกูก็เลยงงว่าหุ่นหายไปไหนอะไรเฮ้ยสุดยอดตรงนี้โอ้โหตื่นแล้วมั้งเสียงประตูเปิดสักขนาดนั้นปลุกอีกทีเผื่อยังไม่ตื่นปลุกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีผ้าวะไอ้นิกครับเฮ้ยกูไม่ได้แกล้งมึงนะแต่ห้องน้ำห้องเนี้ยเชื่อไหมไม่เหมือนห้องอื่นพี่ผมการทำงานผมเก็บรายละเอียดดีสำหรับผมยังไงไม่100%ก็ได้90%แหละห้องน้ำห้องนี้ไม่เหมือนห้องอื่นแม้แต่ห้องเดียวเพราะประตูเหมือนกันเลยกูสาบคุยเยอะทำไมกูเข้าใจว่าทุกห้องเป็นประตูสีขาววะเอ้าเหมือนกันนี่ว่าแต่ห้องนั้นมันสมบูรณ์กว่าใช่เฮ้ยเดี๋ยวกูดูห้องนี้มึงดูห้องนี้คนละห้องซ้ายขวาเดี๋ยวกูฝั่งซ้ายมึงฝั่งขวาสาบคุยได้อย่างดีเป็นไรวะไปแล้วเฮ้ยไปแล้วตามนิกไปแล้วเอ้าไอ้นิกมึงโดนผีหลอกเหรอชอบนิกไอ้นิกหนีไปไปแล้วนิกหนีไปเฮ้ยอย่าได้สับพระเวสีผีใต้หงส์ดวงจิตดวงยันเดี๋ยวไอ้นิกเฮ้ยให้หนีไปก็ไปได้วันนี้ยาวเลยนิกอยู่ไหนนิกอยู่ไหนมึงพูดอะไรวะพวกคองซ้ายพวกคองซ้ายมืออะไรกูอยู่นี่ไหนอ่ะปล่อยไฟออกมาสุดยอดเลยวะปล่อยไฟหายอย่าบินกูไม่ได้ปิดมึงจะตะโกนทำไมก็ชอบปิดนะไอ้นิกอะไรครับมึงจะทำอะไรมึงจะเปิดประตูใช่ไหมใช่ลูกประตูไม่มีลูกปิดอ้าวไม่ได้ล็อกกูก็นึกว่าเดี๋ยวกูไปไม่ถึงชั้น5เฮ้ยโอ้รออยู่นะมึงมาทางนี้เลย รออยู่นะเดี๋ยวกูเปิดเองมาอยู่ฝั่งนี้ดูฮึบแล้วมึงจะหนีไปไหนไม่มีอีบ้าเอากระบองไปดิกระบองไม่เท้าเลยเอาเลยกระบองเปิดทางให้กูด้วยเป็นไงมึงฮะเป็นไงผมดูตั้งสติกูก็ระแวงเลยมาดิกันไอ้หานี่แม่งก็ชอบปั่นตัวเองคุณแม่แม่ผูกก็ชอบมานี่มึงก็มานี่ปกติแม่จะดูของที่กำไรด้วยที่ผมลงอ่ะนี่แม่มาติดที่ผมลงนี่โอ้ยทำไมมาเฮ้ยอุ้ยเข้าไปในห้องแล้วกูนิกเมื่อกี้ประตูห้องนี้เปิดห้องไหนห้องไหนครับห้องที่มึงยืนด้วยนะห้องไหนเฮ้ยก่อนหน้านี้ผมบอกว่ามันมีใครเดินเข้าห้องนี้แต่ไม่เคยมองฝั่งนี้เลยเฮ้ยนี่มันเป็นรูปป้าที่อยู่ข้างบนนะครับที่เป็นผ้าห่อศพนิกเอารูปป้าแกมาด้วยพอเราจะขึ้นมาหาแกเพราะจริงๆแล้วรูปแกอยู่บนหิ้งเดินเร็วมากเลยมีไหมขังจบเอง2จบเองเอารูปไปให้เขากูจะไปดูผ้าห่อศพมีเสียงอะไรวะฮะเสียงในห้องกินเดินไปปิดตาไหมไม่โอเคไปมันมีเสียงเมื่อกี้เดินเข้าไปนี่ไงนี่กูจะบอกอะไรว่าห้องมันแปลกนิกอยู่เฉยดิอยู่เฉยก่อนอย่าเพิ่งแตะอะไรนะแป๊บนึงสังเกตนะพี่นะกลิ่นหอมเฮ้ยกลิ่นหอมแบบสดชื่นอ่ะผมวางคอนี่มึงถือไว้ก่อนพี่สังเกตอะไรนะครับอุ้ยอะไรอ่ะผมมาวันแรกผมขึ้นมาผมก็ยังไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดแต่เดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดแล้วตั้งแต่ที่นอนแล้วป้าแกมีปัญหาการนอนติดเตียงหรือเปล่านิกอยู่เฉยถือรูปไว้ช่วยกันดูซ้ายขวาพี่กูว่าแกน่าจะเสียนอนเสียชีวิตวะมันเป็นผ้ายางที่เป็นผ้ายางบางๆที่สำหรับโรงพยาบาลนะพี่เฮ้ยโอ้โหมาชุดแดงว่ะเปลี่ยนแล้วนิดเดียวเอารูปไปวางก่อนเดินไปเลยป้าโอ้มาซะอ้วนท้วมเลยโอ้โหไอ้นิกนิกตั้งสติแล้วมึงจะพาแกออกมาทำไมอะเฮ้ยเก็ตหรอเมื่อกี้นิกตั้งสติอย่าวิ่งอุ้ยไอ้นิกอย่าวิ่งมึงจะร้องดังทำไมนี่ขึ้นมาสุดยอดเลยรูปอ่ะมึงจะพาแกออกมาทำไมโอ้โหมาแล้วเขาใส่ชุดนอนเหรอวะผมเชื่อไงอะไรก็ช่างถ้าเราตั้งใจที่จะสื่อที่จะรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีอะไรให้เราเชื่อมโยงให้ได้การเชื่อมโยงของผมไม่มีอะไรมายืนยันดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะอธิบายไปพี่ไม่ต้องเชื่อผมแค่อธิบายตามสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วผมเอาสิ่งพวกนี้มาปฏิปต่อแต่ที่รู้1และเป็นที่นอนที่มันเป็นผ้ายางที่เหมือนปูกับโรงพยาบาลแกน่าจะนอนติดเตียงเพราะดูจากหมาตุ๊กตาหมาเหมือนมันเป็นตุ๊กตาหมาที่คู่แกเลยเชื่อไหมโอ้ยไม่ได้บอกว่าเอาเป็นว่าอะไรวะตั้งสติได้ยินเสียงนั่งรอกูนี่เดี๋ยวกูจะเข้าไปเอาผ้าดิบผ้าห่อศพเองมึงนั่งรอกูตรงนี้เลยอ๋อชุดแดงรออยู่นี่ ไม่เพราะว่าเป็นห่วงมึงสุขภาพไงขี้ฝุ่นอีกถ้าเดินไปมึงภูมิแพ้มึงอีกพอมึงไม่เอาผ้าบางมาสองวันได้นะมันหนักแล้วเนี่ยนั่งรอกูตรงนี้เลยกูเป็นลูกพี่กูห่วงใจอยู่แล้วดังนั้นแล้วไม่ต้องกลัวเพราะถ้าเดินไปขี้ฝุ่นเยอะเดี๋ยวกูดูเองไปแล้วพี่เจเห็นแล้วเป็นห่วงมันนะพี่นะเร็วเสียงจนเร็วป้าอุ้ยนิกมึงเลิกสั่งได้แล้วกูต้องซูมมันจริงๆนะนิกถ้ามึงก้มหน้าน่ะขี้ฝุ่นมันจะเยอะมึงเงยหน้าดูสิมึงจะโล่งเย็นหรอผมกูช่วยมึงนั่นน่ะผมว่าเย็นเห็นตั้งนานแล้วกูช่วยไม่ใช่กูช่วยมึงนั่นน่ะรอให้ผมเอาไม่ได้ผมมานี่กูช่วยมึงจะแท้เลยใช่ไหมวะนี่เอานี่ตัวอะไรกันเอานี่สีดำเกี้ยวมึงจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยกูบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เสียงป้านิกมานี่ดิอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะพี่นะโอเคของครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะพี่นะแป๊บเดียวเองอ่ะกำลังหนุกเลยทุกคนมีเอามาแค่นี้15 นาทีไม่ต้องหลับต้องนอนกันวันนี้ตาสว่างเลยกำลังมันเลยทุกคนไปดูเต็มๆได้เลยไปดูเต็มๆที่พิสูจน์ศาสตร์ชอบจริงใน YouTube ได้เลยปริศนาห้องป้าสีชมพูอ่ะสุดยอดเลยโอ้มันไม่เร็วแต่มันเพลินมันเลยเร็ว14 นาทีครับผมยังไงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพื่อนๆนะครับผมนี่คือพิสูจน์ศาสตร์ครับผมสนุกมันฮาแล้วก็หลอนนี่คือคอนเซปต์ของพี่เจ๋งครับสนุกมันฮาอย่าไปซีเรียสเน้นความสนุกเฮฮาสุดยอดแต่จริงไม่จริงทุกคนต้องใช้วิจารณญาณนะครับผมเราไม่รู้หรอกโอเคครับทุกคนทุกอย่างมันบอกมาในคลิปหมดละขอบคุณคลิปจากพิสูจน์ศาสตร์ด้วยครับผมพี่เจ๋งและนิกสุดยอดยังคงความมันอยู่ไปดูครับผมนี่คือล่าพิสูจน์เซอร์เวย์ครับผมพี่กำไรครับจะมาพิสูจน์ให้พวกเราได้รับชมกันครับล่าท้าผีไทยพร้อมแล้วไปสุดเฮ้ยทุกคนใครวะเฮ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมโอ้ยพาไปอีกโซนหนึ่งใครอยู่ที่ใกล้หนูขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูได้ยินเสียงทั้งคนเลยเขาบอกพระนะคะหลวงพ่อท่านบอกแรงมากเลยเฮี้ยนมากแล้วหนูไปดูกันหนูไม่รู้ว่าจะเจออะไรเอาละผีป่าออกแล้วแม่เนี่ยสาธุมันมีแต่เสียงทุกคนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพี่กำไรเล่นหลอนเลยไม่ค่อยชอบไอ้พวกเสียงเนี่ยสุดยอดเลยเฮ้ยมันมีคุณสงการสวัสดีครับใช่มันมาแต่เสียงหนูก็ไม่รู้ทำยังไงเฮ้ยมันนะผมก็พยายามนะทุกคนผมจะพยายามเลยเอาเลยเหรอใครเห็นจะสอนให้หนูมีสติอย่ากลัวแป๊บนึงขออนุญาต VR นิดเดียวอ๋อพี่กับใครเห็นผมก็คิดว่าพลาดไปได้ยังไงจะสอนให้หนูมีสติอย่ากลัวพยายามนะคะเดี๋ยวนะฟ้าร้องว่ะบ้านผมที่บ้านฟ้าร้องอยุธยาฟ้าร้องครับมาจากจังหวัดไหนบอกด้วยฝนนะดวงจิตดวงวิญญาณนี่เป็นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่วัดนะครับอะไรวะนะ เฮ้ยจีเฮ้ยเห็นอะไรตรงนี้ทุกคนจีเมื่อกี้ผมเห็นจีเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่างที่หนูบอกเนี่ยหนูเห็นแค่ตรงขอบเนี่ยหายไปแล้วจีวอนบินเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเห็นอะไรทุกคนหนูเห็นเหมือนมีพระเดินอยู่ข้างในอ่ะทุกคนดูดีๆนะหนูเห็นมันมีจีวรหนูเห็นทุกคนใส่ใครใส่หูฟังบ้างทุกคนได้ยินเสียงคำเพลงตลอดเวลาปะมันพาเดินอยู่ข้างในเลยเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงคำเพลงอยู่ตลอดไหนวะไม่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงลมหรอหนูเห็นจริงๆคล้ายๆถึงลมเนาะคุณเสรีถึงลมเหมือนผ่านอะไรวู้แต่ลมอะไรไม่ผ้าไม่ขยับเลยเฮ้ยทุกคนผ้าเหลืองเฮ้ยผ้าเหลืองมันขยับเลยอะทุกคนเหมือนผ้าเหลืองขยับเหมือนผ้าเหลืองเฮ้ยนี่มันเป็นบ้านเหรอบ้านพักในพื้นวัดแต่ทำไมเหมือนกุฏิมากเลยเฮ้ยทุกคนได้ยินป่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยขวดเฮ้ยคนลุกเว้ยคนน้ำมาได้ไงอะเอาแล้วสรุปเป็นกุฏิใช่ไหมคุณตาอุ้ยโอ้โหล่วงอย่างนี้กาแฟแก้วเบลเริ่มกูห่าวได้ไงเนี่ยทุกคนจะหนูเก็บให้หนูไม่ได้ทำหนูเก็บวางไว้ให้แล้วนะทุกคนหนูเก็บวางไว้ให้เขาแล้วนะนี่ตะเกียบนี้หนูเก็บวางไว้ให้แล้วนะหนูไม่ได้ทำนะเฮ้ยว่ะที่อย่างที่เขาบอกว่าคนที่เฝ้าอ่ะเขาจะได้ยินแต่เสียงก็แก๊กก็แก๊กทุกคนจะไปกลัวจะไปกลัววันนี้เราน่าจะได้เห็นโปรโตไกด์ครับทุกคนเก็บให้แล้วนะเห็นไหมไม่มีอะไรแล้วหนูเก็บให้แล้วไปเถอะพี่ไปเถอะเฮ้ยโอ้ยอ้าวทุกคนเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้มันล่วงมาไม่ใช่หรออะไรวะคุณอาลีสวัสดีครับเขาเก็บเองเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันล่วงลงมาทุกคนเขาเก็บเองเหรอเอาแล้วเฮ้ยว้าวอะไรอ่ะทุกคนมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะจับมัดอะไรอ่ะเดี๋ยวมันไม่ออกมาเลยพุบมาหนูไม่รู้มันคืออะไรเฮ้ยจับจริงๆด้วยเฮ้ยพี่กับไม้จับจีวอนมีประเด็นครับทุกคนเฮ้ยมันขยับคลิปไทยคลิปแรกครับพี่โลมาเ ลมน่าจะเป็นช่องลมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันมีช่องลมอยู่ช่องลมน่าจะคือประเด็นในเรื่องนี้เมื่อกี้มาอีกแล้วผมว่าไม่ใช่จีวรมีประเด็นทูบมีประเด็นครับเพราะว่าหลายรอบแล้วทูบมัดเนี้ยหนูเก็บไปหลายรอบเลยนะหนูเก็บให้แล้วเสียงลมนี่คือมาตลอดน่าจะเป็นเสียงงานวัดเนาะหนูไม่กลัวเมื่อกี้มีคนบอกมีเสียงหนูทำดีหนูคิดดีทำดีหนูจะไม่กลัวมาและขยันล่วงซะด้วยนะทำดีเฮ้ยเหมือนเป็นแบบผียืนอยู่แล้วก็เอามือปัดปึ๊กแต่เราไม่เห็นล็อกเลยนี่หนูล็อกกดของกุญแจไว้แล้วทุกคนค่ะโอ้ยทุกคนคือฝนตกหนักบอกตรงว่าจะไม่ไหวอ่ะฮะอะไรพี่กำไรขอเห็นสักหนึ่งครั้งวันนี้ไม่อยากเจอโปรโตไกด์อ่ะมีใครเคาะเดี๋ยวดูนะเสียงเหมือนใครเคาะก็ยังไงอ่ะอยู่ข้างในเหรอแต่หนูกดล็อกไปแล้วเฮ้ยทุกคนเห็นไหมตอนแรกเห็นเหมือนจีวรข้างในสั่นเลยทุกคนเห็นไหมจีวรหนาวแน่เลยหนูกดคล้องล็อกไปแล้วนะทุกคนได้ยินไหมเอาแล้วเห็นปะเขาล็อกไปแล้วนะนี่มันจีวรเขย่าข้างในนะทุกคนดูมันเหมือนจีวรข้างในขยับได้อะค่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยตาหนูฝาดปะเฮ้ยทุกคนข้างในมีพลังงานทุกคนเห็นไหมข้างในมีพลังงานทุกคนเห็นขยับไหมเข้าไปดูไม่ได้เขาล็อกพี่กำไรล็อกไปแล้วล็อกประตูไปแล้วล็อกกรอนไปแล้วขยับใหญ่เลยเฮ้ยโอ้ยโอ้หัวใจโอ้จงโอ้อีแป้นจะแตกโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยไหนเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวนะโอ้ยเสียงใครอ่ะใครเดินเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงประตูห้องน้ำเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยเขาดูมันแหลกออกเฮ้ยประตูเฮ้ยอย่าไปกลัวทุกคนอย่าไปกลัวใครอยู่น้องน้ำเฮ้ยตุ๊กแกร้องแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วมุ้ยสวัสดีครับมันจะไม่ไหวแล้วคนหายใจไม่ออกแล้วเป็นโปรโตไกด์ครับว่าวันนี้พี่กำไรไม่เจอเป็นตัวแต่เจอเป็นโปรโตไกด์ที่ขยับนู่นขยับนี่ครับแต่ก็สร้างความหลอนไม่ถึง10แต่ก็ 9.5 เลยครับสุดยอดคลิปนี้ก็น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นตะเคียนทั้งหมดเลยอะครับผมมันเป็นบ้านพักเนี่ยประวัติเขียนว่าบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่วัดครับแล้วมีแม่ตะเคียนเนี่ยเป็นเสามีเสาเป็นเสาแม่ตะเคียนนะครับเป็นเสาตะเคียนจริงๆมีคนเฝ้าครับคนเฝ้าบอกได้ยินเสียงขยับนู่นนี่นั่นตลอดอย่างที่พี่กำไรเห็นนี่แหละครับเสียงบอกนะครับแต่ละโลเคชั่นจะเจอเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าโลเคชั่นไหนบอกไม่ได้เพราะว่าในแต่ละที่ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ครับและนี่คือพี่กำไรล่าพิสูจน์เซอร์เวย์สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับโบบี้ แต่ก็ยังหลอนอยู่ครับคลิปนี้ว้าวไปดูเจ๊แทนกันครับผมนี่คือเจ๊แทนเพื่อนผีครับชื่อคลิปของเขานะครับผมโรงเรียนร้างครูใหญ่หนูนิดครูใหญ่หนูนิดไม่รู้เหมือนกันคืออะไรสถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนร้างที่เคยมีเด็กพัดตกลงมาแล้วมาเสียชีวิตครับผมมีพันโลงผูกคอตายด้วยในห้องหนึ่งในโรงเรียนแห่งนี้ครับมีสองศพเด็กตกลงมาเสียชีวิตกับลุงพันโลงมาผูกคอตายครับมีฆ่าตัวตายหนึ่งและตกลงมาเสียชีวิตหนึ่งเราจะมาดูครับว่าเจ๊แทนจะเจอผีเด็กที่ตกลงมาหรือว่าลุงพันโลงครับพร้อมแล้วป้าสวัสดีครับสวัสดีได้ยินใครอะอะไรนะเมื่อกี้ไหนนะอะไรต้อมเฮ้ยไอ้แทนมีเงาเดินเข้าห้องว่ะจริงเหรอมีเมื่อกี้อุ้ยลื่นมีเมื่อกี้เดินเข้าไปในนี้เลยมีเมื่อกี้เดินเข้ามานี่หลังห้องไม่มีผมอาจารย์ยังไม่มีเลยเสียงดนตรีไทยไม่มีครับมีแต่เสียงเคาะขึ้นข้างบนไหมไม่ได้ยินเสียงดนตรีไทยไม่มีนะผมไม่ได้ยินนะคุณคุณวินะคุณวิได้ยินนะเด็กอีกหนูนิดพูดอ้ายก็ได้ยินเลยขบวนเสียงมากเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังได้ยินไหมครับผมเอาแล้วเอ้าก็ได้ยินเหรอสงสัยผมต้องตั้งใจมากกว่านี้แล้วอะไรอะอุ้ยแทนไม่ได้ยินอ่ะประตูมันปิดเองอ่ะไม่ได้ยินจริงๆนี่อ่ะอุ้ยไอเสียงเด็กเฮ้ยทุกคนเสียงเด็กชัดเจนแสดงว่าเขาไม่เอาไปเลยอ่ะฮะเขาไม่เอาไปเลยอ่ะของที่เคยไหว้ไว้แสดงว่าเอ้ยส่วนหนึ่งหายไปนะโอ้ยเอ้ยโอ้ยนี่ชุดโกวาด้วยว่ะตั้งใจเยี่ยมเยียนนะถ้ามีของติดไม้ติดมือนะนี่นะนี่อยากได้อะไรนี่บอกนะนิดเอ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ป่ะนิดป่ะใช่ไหมเฮ้ยนั่นน่ะดิมันมาได้ไงอ่ะโดนกูอ่ะเกี้ยกูแต่งน้องเปล่าวะกูเปิดน้องมาเนี่ยรถมันอยู่เฉยๆมันจะมาโมโหได้ไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยปึ้งเลยอ่ะหรือเขาไม่พอใจแล้วเตะของอ่ะนี่ปึ้งเลยล่ะนี่ไงมึงไปล้อเลียนน้องเขาอาจจะแก่กว่าเราเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กแวบเน็ตลูนิดหรอโอ้ยคิดไปซื้อนี่ดาอุ้ยใกล้กูเกินหัวมันจริงได้ไงมึงรู้จักโรเบโต้คาร์ลอสไหมมึงรู้จักโรเบโต้คาร์ลอสไหมอย่าเชื่อกูเอานี่อย่ามึงเหรอเอาไปโดนไหมว่าโดนเรียบร้อยเฮ้ยแองห้าวแล้วด้วยห้าวไอ้แทนยาเลยเอาโรเบโต้มาทำไมอะโรเบโต้ ไม่เตะเลยมึงไม่เตะของน้องเขาอีกแล้วก็เมื่อกี้กูไปแก้ไปจับรถรถจะคุกมันกระเด้งมาเองเลยสักเห็นมากเมื่อกี้ไม่รู้อุ้ยไอ้ตองกูเหยียบบี้อยู่แล้วนะอ้าวแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่เหยียบบี้อยู่แล้วมันเป็นยางเหรอไฟติดหรอแทนเดี๋ยวความติดยังไงไม่รู้ความติดยังไงกูไม่รู้กูก็เดินกับมึงเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเหรอวะโอ้ยอยู่นี่เฮ้ยทีมงานตอนเนี้ยอยู่ๆไฟแม่งติดขึ้นมาเองว่ะกูไม่รู้ไฟติดได้ไงตอนนี้ผมหัวของเล่นเด็กตอนแทนแต่ยังปะเดี๋ยวอะไรผ่านเทียนในแทนทำแล้วทำแล้วมึงอยู่นี่นะมึงอยู่นี่นะเดี๋ยวกูจะเดินไปเหมือนอะไรมันผักอะไรอ่ะตอนนี้เหมือนมีอะไรพยายามเหมือนจะผักกูคือกระจกลั่นกระจกกรอบรูปลั่นใช่ไหมไอตรงประตูที่มึงยืนเมื่อกี้มันกระจกลั่นเหรอเมื่อกี้อ้าวเก่งมาไม่มีใครอยู่ตรงนั้นด้วยนะลั่นได้ไงวะเฮ้ยอะไรกันไอ้แทนห้องนั้นมันเดินไม่ได้นะเว้ยไอเพดานไม่ไอหัวเด็กปี๊บเหมือนเสียงเด็กเลยวะเสียงเด็กร้องเอาอยู่เด็กแทนก็บอกเสียงเด็กทำไรแทนจุดนานไปแล้วเฮ้ยแทนโดนอีกแล้วโดนสิแทนเฮ้ยแทนกูโดนดึงไอ้แทนช่วยกูด้วยไอ้แทนใครเนี่ยขึ้นมาเลยทีมงานด่วนเลยไอ้แทนไปไหนไม่รู้แทนเฮ้ยเอาแล้วเควียงดักหน้าด้วยแทนมีเงาดำๆด้วยเหรอครับโอ้ทิ้งกูเลยผมพลาดเงาดำได้ไงอ่ะแล้วผมจะย้อนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะพออยู่ข้างบนนะดิทุกคนแทนไอ้ต้องไอ้แทนออกไปเปล่าอันนี้เป็นรอยเท้าพวกผมเข้ามานะไอ้แทนออกไปปะไอ้แทนมันวิ่งลงมาถ้ามันวิ่งอย่างนี้ต้องเห็นตีนี่นี่เฮ้ยเสียงข้างบนป่ะเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอจะบ้าได้ไงไม่ถึงไฮโลออกมาแทนอะไรเนี่ยก็ไอ้กูล้มแล้วไอ้แทนก็วิ่งหนีไปเลยอ่ะเอ้าไอ้แทนไอ้ดูดิแทนเฮ้ยเอ้ามึงอยู่นี่ได้ไงอ่ะมึงอยู่นี่ได้ไงเฮ้ยมันไม่ได้ซับซ้อนมากเลยนะใช่มีแค่นี้นะแล้วก็มีคนมาผูกคอตรงบันไดไปด้วยไม่ใช่เหรอวะโอ้โหหลอนจัดเลยทีนี้ขอบตาแดงหัวมึงอยู่กันเถอะอะไรวะมึงอยู่กันเถอะไปแล้วเอ้ามีผีพอด้วยเหรอในเนี้ยไหนว่ามีสองศพไงมีสองผีดิโอ้นี่เหรอหัวนี่เหรอเพราะว่ากูก็ไม่รู้ดูนิด ถ้าหนูนิดยังอยากจะเล่นกับเพื่อนๆนะหนูนิดออกมาเลยนะครับไม่ใช่เสียงหมาไม่ใช่แงดเฮ้ยหนูนิดเดี๋ยวพาเพื่อนมาเล่นเพิ่มอีกสองคนนะมาเสียงเด็กมันก็มีแต่หนูนิดนั่นแหละที่เขาตายอ่ะเฮ้ยมีเสียงอัดนะตีเหมือนเสียงวิ่งโดนผักอะไรต้องเอ้ยเยอะเป๊กมึงเป็นอะไรเนี่ยมีใครไม่มาดันตัวผักกูอ่ะฮะอะไรนะมีคนผักกูข้างหลังเลยคนอะไรมึงวะมึงอยู่คู่2 ต่อ 2ไงเอาอะไรมาด้วยกันอะไรโอ้โหอะไรเจ้าชู้คือเขาเราออกเล่นได้เราออกเลยเราวางเลยชุดเดียวกระเป๋าด้วยเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายเอาวางเลยเป็นโรงเรียนกระเป๋าด้วยเป็นไรอะไรของมึงเนี่ยเอาอยู่แต่ไม่เงียบไอ้ไอ้เป็นไรเฮ้ยไอ้ต้องไม่ดีแล้วมึงเอามันลงดิเป็นไรไอ้สติเฮ้ยหยุดมันลงงั้นได้ป่ะน่ะออกจากนี้ก่อนขนาดเรายังได้ขึ้นมาห้องมาลงนะอะไรดิเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวออกไปข้างนอกพร้อมกันนะเฮ้ยเสียงตามมาว่ะสวัสดีครับนพดลสวัสดีครับหนูกางเกงช้างไม่เสียงอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเด็กตอนสุดท้ายเลยเมื่อกี้ช่วยหนูด้วยเหรอเฮ้ยเสียงตามมาว่ะช่วยหนูด้วยอะไรเฮ้ยรอบนี้ผมได้ยินด้วยทุกคนเดี๋ยวออกไปข้างนอกพร้อมกันนะเฮ้ยเสียงตามมาว่ะช่วยดูด้วยหนูช่วยดูด้วยครับทุกคนน่าจะเป็นน้องนิดเลยแหละครับที่ถูกเล่าขานว่าเป็นผีเด็กที่สิงสถิตอยู่ในโรงเรียนนี้แล้วก็ผอ.ด้วยแหละครับผมไม่แน่ใจเรื่องครูใหญ่ด้วยครูใหญ่โอ้มี3 ศพนี่ว่ามีครูใหญ่หนูนิดและพาโลงที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในนี้เลย3 ดวงวิญญาณแล้วกันแต่เมื่อกี้มีของครูใหญ่บ้างไหมครูใหญ่มีลั่นเว้ยกรอบรูปลั่นเองอันนี้คือได้ยินแบบชัดๆเลยกรอบรูปลั่นอ่ะน่าเสียดายผมไม่เห็นเงาครับแต่เสียงหนูนิดช่วยหนูด้วยน้องคงไม่ได้กลับบ้านแน่เลยวะทำไมไม่มีใครเชิญเขากลับบ้านวะเนาะคนฆ่าตัวตายโอเคเชิญไม่ได้1 คนละพันโลงเนี่ยผูกคอตายเนี่ยเชิญกลับไม่ได้ยังไงต้องสิงสถิตอยู่ที่นี่เพราะว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปที่หนักที่สุดแต่ครูใหญ่กับหนูนิดเนี่ยไม่น่าจะฆ่าตัวตายขอบพระคุณคลิปจากเจ๊แทนเพื่อนผีนะครับขอบพระคุณพ้องเพื่อนด้วยคนเป็นผีตั้งชื่อคลิปนี้ว่าผีตู้เย็นสถานที่เป็นบ้านล้างที่เขาได้เคยมากันแล้วครับและมีเหตุการณ์หลอนๆแปลกๆชวนขนลุกครับผมณสถานที่แห่งนี้ผมขอสต๊อปไว้ก่อนครับเรามาพิสูจน์พร้อมกันกับคนเป็นผีครับเป้บีถือกล้องลองฟังเสียงกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นใครพร้อมแล้วไปเลยครับลองดูว่าวันนี้ตอนแรกที่FCส่งมาเขาบอกว่าเป็นเหมือนที่พักอะไรนะบังกะโลอะไรประมาณนี้ครับแต่พอมาถึงเขาบอกไฟไหม้ด้วยผมว่ามันก็คล้ายๆแต่ไม่เห็นรอยไฟไหม้แต่ที่ไหนได้ครับข้างในสวัสดีครับบ้านหลังสีขาวนี่มันเหมือนเพื่อนกันนะแม่ชีเพราะมันมีชุดแม่ชีดูบ้านไม่ใช่เราไม่รู้นะแล้วก็น่าจะเป็นแม่ชีแหละนะฮะมีคนเดินเป็นบ้านละบ้านขาวที่เขาเล่ากันว่าเฮ้ยตีก่อนนะ3 คลิปแล้วเนี่ยนี่คือคลิปที่ 3นะที่มีเสียงอยู่รอบๆทั้งนั้นเลยเป็นเสียงงานวัดปะ นี่ก็มีเนี่ยน่ากลัวและหลอนเย็นมากสวัสดีครับแม่ชีเรารู้แล้วว่าเป็นแม่ชีแม่จ้าอยู่ในบ้านมาจ้าผมว่าไก่มาฝากแม่จ้าแม่จ้ามีงานเนี่ยเสียงนะอุ้ยหายแล้วอะไรมันไม่ได้เบาอ่ะเสียงในบ้านแม่ชีอยู่ไหมจ๊ะบีอยากกระทืบผีแม่ชีก็เข้าบ้านเลยพี่มาดูกันว่าวันนี้เป้พี่อยู่ตรงนั้นดิจะแบบจะเล่นจะเล่นเหมือนเล่นมากมันหักเล่นหรือเปล่าใครเปิดเพลงคือเพลงเขามันเปิดอยู่นู่นน่ะเขามีงานวัดไกลๆอ่ะแม่จ๊ะแม่อยู่ข้างในใช่หรือไม่นั่นไงอยู่ในบ้านแล้วเปล่านี่มันไม่ยอมเปิดเฮ้ยมีกระถางทูบด้วยว่ะเฮ้ยโอ้โอ้บาดาซ่าเฮ้ยโอ้โหออกมาเลยจ้าแม่จ๋ามายืนตั้งหน้าโอ้ยแล้วต่อยห่างกันจังวะเมื่อกี้อยู่นี่อยู่เลยแรงว่ะแม่จ๋าเมื่อกี้มึงเปิดหรือเปล่าเปิดอะไรล่ะมันเด้งออกมาอีกสปริงเลยนะเปิดแรงขนาดนี้เมื่อกี้มึงดึงกระชากหรือเปล่าไม่ได้ดึงภาพก็เห็นพี่ได้จับกล้องไหมไม่มีน้ำเอาไก่เข้าไปดิมาดิวะกูไม่ได้กลัวเดี๋ยวตู้เย็นสำคัญเลยตู้เย็นอยากรู้กินเอาไปเลยครับอะไรวะแม่จ๊ะจะร้องทำไมจ๊ะเขาบอกว่าชิ้นส่วนถ้าเป็นชิ้นส่วนต้องเอาไปเผาใช่เดี๋ยววันนี้เราจะแหกให้ดูนะฮะเราแหวกถุงให้ดูว่าข้างในคืออะไรที่แน่ๆมันเหมือนตับหมูประมาณนั้นอารมณ์แบบนั้นแล้วมีกลิ่นเน่าคะคุ้งกลิ่นมันเหม็นแล้วมันสาบนั่นไงคอดผมไม่ได้คอพี่ผมไม่ได้คอข้างหลังเลยผมไม่ได้คอกูเห็นแล้วว่ามึงไม่ได้คอถือไก่อยู่มึงเข้าไปก่อนอย่าออหน้าบ้านเชื่อกูมันพังปะวะมึงอยากกระทืบทุบเลยมันยุบอ่ะไอ้เป้มันพุบแล้วไปบีแม่จ้าผมเอาไก่มาฝากจ้าแม่เอาไว้ทำกินนะจ้าหรือจะเอาไปเลี้ยงต่อนะจ้าไก่ยังมีชีวิตอยู่จ้าแม่มันพุบลงไปเลยแม่จ้ากินเฮ้ยตู้เย็นไก่ที่มันหัวโยกไหมตู้เย็นเนี้ยพี่ไอบีขยับตัวเปล่าเมื่อกี้กูขยับตัวไม่ได้ขยับเลยเนี่ยสั่นทั้งตู้เย็นเลยกูบอกตรงกูไม่กล้าขยับเลยเนี่ยคือตู้เย็นมันใครมันมีเสียงร้องเนี่ยดูไก่เฮ้ยตู้เย็นขยับได้ไงวะเมื่อไหร่มันจะปั่นแห้งเปิดแล้วดูสิผมคิดในใจถ้าไม่เปิดมีคนนั่งอยู่ข้างในแน่เลยว่ะน้ำหนองเอาอีกแล้วคนเป็นผีประทับใจเน่าๆแห้งๆสับๆเดี๋ยวผมใช้ผ้าอันนี้ก่อนจับการเชื้อโรคก็ดีใช่ทุกคนครับมันกลิ่นแบบดูดิน้ำหอมจะกลับมามันคืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันมีเสียงผู้หญิงอ่ะผ้าคนเหม็นเลยมึงจะไปกูทำไมแล้วไม่เอาไม่เสียงร้องตู้เย็นว่ะเสียงร้องครับบีพูดไปหนึ่งพูดบ้าเลยเฮ้ยดีเดี๋ยวนี้คนเป็นผีเสียงมีอยู่ข้างหน้าผมหลังจากที่ลดการเล่นอะไรเนี่ยไม่ได้พูดนะเห็นปะเสียงร้องดีอ่ะมีซอสด้วยแล้วปกติผมก็ชอบนี่เขียวมาตรงนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นกุฏิแม่ชีอยากรู้ข้างในเลยเพราะตอนนั้นเห็นแค่ข้างนอกอย่างนี้คุณตายถามว่าเขาเนี่ยอยากข้างหลังเมื่อกี้เห็นเสื้อสีขาวอยากแกะพี่แกะเลยผมอยากแกะแกะเลยเฮ้ย อะไรวะไอ้ดันจากข้างในอ่ะถึงร้องได้ยินถึงร้องกับผมได้ยินเมื่อกี้ไม่ชอบก็ออกมาเลยครับไม่ได้เก็บของเก็บอะไรไม่รู้แม่จ๋าแม่จ๋าอยู่แห่งหนใดอยู่ในบ้านนี้ใช่หรือไม่ออกมาเลยจ้ะแม่ดีวะออกมาให้พบให้เห็นให้เจอให้สัมผัสแล้วไอ้เป้เลยทุกคนต้องใส่หูฟังครับถึงจะได้ยินเลยว่าใครร้องเหม็นมากถึงมันจะแห้งคืออะไรอ่ะไอ้เป้มันคืออะไรอ่ะถึงมันจะแห้งแต่มันก็มีกลิ่นมันคือถุงพลาสติกครับเหม็นแห้งเลยมันไหลได้ทำไมเอ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นตอนแรกผมคิดว่าเป็นผ้าอะไรอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ทักแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้ว่าเมื่อกี้มีใครเห็นเหมือนผมเปล่าย้อนไม่ได้แล้วมันมาไกลแล้วเหมือนเฮ้ยอย่าจับกูเฮ้ยผมคิดว่ามันแวบเดียวผมนึกว่านี่จวยเอ้ยผมดำในห้องน้ำค่ะเอาละสิบีเอานี่เข้าไปดูดิเห็นจริงปะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงหัวดำๆในห้องน้ำอะไรไม่รู้อ่ะแม่ชีเปล่าจ๊ะอยู่ข้างในใช่ไหมจ๊ะออกมาหาหน่อยจ้ะแล้วนึกว่าไม้ถูพื้นคือคิดว่าเป็นผ้าหรือว่าอะไรมันแวบเดียวไงนี่จะถังน้ำเฮ้ยบีเข้าไปดูบีเข้าไปเลยบีเข้าไปเลยเขาได้ใจหนุ่มๆช่องพี่เฮ้ยตุยในนี้ปะครับไม่ได้สิไม่มีครับถังน้ำปกติเลยช่องตรงนี้แคบด้วยแอบอยู่ยังไงก็เห็นมีคนเห็นดำต่อครับที่ตู้เย็นต่อเลยเห็นจริงนะพี่เห็นจริงเดี๋ยวให้จบคลิปเดี๋ยวผมจะเรียนแม่ชีอยู่ไหนเหี้ยนเหรอนี่อยู่บนบ้านแล้วนี่เอ้าออกมาสิจ๊ะออกมาเลยจ้ะมาให้หมดเลยเรียบร้อยครับมาแล้วตัวนี่ไงย้อนกลับมายังเห็นอยู่เลยแม่ชีไม่มีหัวด้วยเป๊ะเฮ้ยเป๊ะไม่รู้อะไรหูเสียตาไหลเลยไม่เห็นแต่ใช่ปะวะเมื่อกี้เห็นอะไรบียังไม่รู้โคตรเหม็นบียังไม่รู้ตาบ้าคิดไปเองจิตใจปรุงแต่งหรือว่าเราคิดไปเองกันแน่เฮ้ยเราคิดไปเองเมื่อวะไข่ไม่มีอะไรก็ที่ก่อนที่จะเห็นหม้อดินนี้บอกว่าเหมือนแม่ชีเดินขึ้นมาอะไรนะฟังอยู่เฮ้ยไม่บอกแล้วดีป่ะคลิปดีป่ะห้องเทวะเปย์อยู่ข้างหลังเลยเป้ไม่เอาเลยเก้าอี้เย็บอะไรเอี้ยเก้าอี้ชี้นั่งอี้ดูมันมีเสียงก็ตรงเก้าอี้เหมือนเคาะเก้าอี้เล่นน่ะน่ะเก้าอี้เหรอไปทางไหนวะเนี่ยงอกไปหมดเลยไม่ชีเหรอผีไม่ชีอ่ะทุกคนในตู้เนี่ยไอเดียเมื่อกี้เนี่ยถุงไอเดียในตู้มีซื้อถุงข้างบนนี้บนฟ้านู่นอุ้ยของกูเฮ้ยอันนี้คนแก่เลยเฮ้ยคนแก่เลยของกูเฮ้ยกูพูดจริงคนรู้แล้วเฮ้ยเขาพูดของกูคนเสียคนแก่เลยให้เปิดเดียวอีกชั้นนึงอ่ะเป็นหม้อไอ้แม่จ๋าเปิดหม้ออุ้ยชอบอยู่แล้วหม้อจริงว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะ สียงกรี๊ดที่ไหนวะเขาเอามีดไปใส่ในหม้อทำไมวะนะด้ามมีดนะอะไรลิ้นเหรอไม่ใช่ด้ามมีดเว้ยอะไรในหม้อไม่รู้ด้ามมีดเนี่ยด้ามมีดเว้ยพี่ตอนยกหม้อออกมาบอกโอ้ยนั่นไงไอ้สารซุปเล้งอะไรอ่ะซุปเล้งไอ้เป้อะไรวะซุปเล้งอะไรอ่ะเห็นจะเป็นกระดูกคือหัวอะไรไม่รู้อะไรวะอุ้ยจะเป็นกระดูกดูดิอะไรอ่ะโอ้โหมันชัดเลยนั่นไงเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจอะไรอ่ะอุ้ยขยับเองเฮ้ยดีๆพี่อะไรวะดีพี่ดูหน่อยอะไรอ่ะมึงนี่ก็ทุกคนดูหน่อยว่ามันคืออะไรควายหรอเนี่ยที่มาของกินแน่นอนหัวควายแม่ทีอ่ะเปิดประตูเอาหัวไปหัวแพ้หรอเปิดประตูแล้วเอาหัวไปเลยเหมือนหัวที่เลยพี่เคยเห็นหัวแก้วซาตานนะเออนี่ดิซาตานนะเฮ้ยมันมีรอยมันมีรอยหัวที่เขามันคือตัวอะไรวะนึกไม่ออกที่เขาบูชาซาตานอะมาทำอะไรก่อนวะเขามาทำอะไรอะมีรอยมั้ยมีรอยเหมือนเขียนเหมือนอะไรไว้อะใช่เหมือนเขาบูชาซาตานอัคราเขาจะมีหัวแพะหรือหัวอะไรสักอย่างอะหัวแพะออกไปเลยดีกว่าเอาไปเผาดีกว่าเปิดตู้เลยเผาเลยพี่ต้องการเผาเลยเจ้าอู๊ดจุดไฟเผาเลยพี่ต้องการสื่ออะไรแหมหน้ามีอะไรไงไม่ทีใครนั่งอะไม่รู้เฮ้ยอย่าเตะมันเดี๋ยวใครนั่งเดี๋ยวมีคนนั่งไม่มีมีคนนั่งระวังเอาหัวแพ้ไปมียังตกใจเลยหายไปไหนวะมีก็มีหายไปไหนวะใช่ไหมพี่เบียร์กอดเสาเขียงไงเอาออกมาเอาหัวแพ้เชื่อกูดิเดี๋ยวบ้านไหมข้างๆประตูด้านซ้ายไม่มีครับผมเผาเนี้ยแหละเผาเลยพี่กูจะเผาแล้วนะถ้าเห็นก็ออกมาของรักของห่วงเลยหรือไม่ก็ไม่รู้เขาบอกว่าพี่บนบ้านตรงบันไดไหนครับไม่มีครับติดปะเหมือนจะไม่มีครับทั้งบนบ้านทั้งกระไดไม่มีใครอยู่พี่ไม่มีครับนี่ครับเนี่ยกล้องอยู่นี่เลยไม่มีฮะเขาได้ปะวะตรงประตูชุดขาวยืนอยู่ไม่มีมึงบ้าปะเนี่ยนี่กูยิ่งหลอนๆอยู่เอาหัวแพะเข้ามาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่หรออันเนี้ยที่เขาเห็นกันอ่ะเนี่ยใช่หรอทุกคนไหนวะกระไดอ่ะระเบียงอ่ะเนี่ยไม่ใช่หรอไหนวะหน้าประตูมีชุดขาวยืนอยู่จริงแล้วเบียร์มันเหมือนมีชุดขาวยืนอยู่จริงแล้วตรงประตูอ่ะไม่มีเลยเคลียร์นี่ก่อนทุกคนดูหายไปแล้วมันไม่มีแม่เนี่ยอ่ะไอ้มึงดูดิเนี่ยนี่กูอยู่ใกล้แล้วเนี่ยมันไม่มีส่องไฟหน้าประตูนี่ไม่มีคือมันจุดไม่ติดนะครับทุกคนจุดไม่ติดไม่มีมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจุดไม่ติดจริงไอ้อะไรมุ้งลวดเหรอมุ้งลวดแต่ประตูเหรอหรือว่าผ้าอะไรอ่ะพี่เห็นอีกแล้วไม่มีเคลียร์ก็ไปเห็นผ้าข้างในหรือเปล่าลูกไงหรือว่าในไลฟ์เห็นวะไม่รู้เปิดไลฟ์ดูนะมันเห็นนะเมื่อกี้นี่โคตรชัดเลยนะมาดีๆไม่เห็นจริงเหรอเมื่อกี้เนี่ยดูดิดีป่ะไอ้ทุกคนใครเห็นแต่บางคนก็บอกไม่เห็นใครเห็นเทียว่าเฮียก็เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยแต่เมื่อกี้ใช่ไม่น่าเชื่อว่าสามคนจะไม่เห็นน่ะไม่ใช่แค่สามคนคือในไลฟ์บางคนก็บอกไม่เห็นนะบางคนบอกว่าเป็นสีสะท้อนบ้านอะสีบ้านสะท้อนอะเฮ้ยเสียงอะไรอะที่เห็นยืนเลยนะเมื่อกี้เนี่ยรวมหัวกันอ่ำพวกกูเลยขอบคุณก่อนนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจบนี่ย้อนดูแป๊บหนึ่งไปต่อที่เพจหลอนแน่นะคะปรบมือคลิปนี้ดีนี่แค่เพียงคลิปที่ 3นะครับ โอ้คลิปนี้ดีคนเป็นผีเริ่มดาร์กขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมชื่นชมครับหลังๆนี้คือดีครับเอางี้สรุปงี้เลยดีกว่าขออนุญาตเราไปดูที่ช็อตแรกที่ผมเห็นก่อนนะครับเป็นเหมือนผมแต่เราไม่ได้ทักกันเว้ยเหมือนตอนแรกคิดว่าไม่ใช่แต่ช็อตแต่คือหลังจากนั้นพอคนเขาบอกว่ามีผมมีเหมือนใครชะโงกมองอยู่แล้วบีก็เข้าไปในห้องน้ำประเด็นคือพอเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันมีโอกาสในการหลบหลีกยากมากเลยนะเว้ยทุกคนโอกาสหลบหลีกยากมากแต่ผมชอบช็อตที่ไอ้นี่มันสั่นมากเลยตู้เย็นสั่นนะครับตู้เย็นสั่นคือแบบ the best เลยหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวแบบมันหลายเหตุการณ์บอกไม่หมดนะครับบอกเลยว่ามีทั้งเงาขาวเป็นชุดขาวนี่ชุดขาวนี่ครับนี่แม่ชียอดรวมๆคือ MVP เลยอ่ะสุดยอดชอบมากขอบพระคุณคลิปจากคนเป็นผีด้วยครับจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ